สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเรื่องของต้นไม้ครับนี่แล้วก็เรามาดูกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นใบกันนะครับใบแล้วก็ลงมานิดหน่อยก็จะเป็นที่หาอาหารของต้นไม้แล้วถ้ามันเจออะไรมันก็จะดูดเข้าไปแล้วก็เข้ามาที่กิ่งใช่ไหมคะใช่ไหมครับแล้วถ้าอะไรใหญ่ๆมันก็จะกินไม่ได้นะครับแล้วถ้าเป็นเอานิ้วมนุษย์อะเดี๋ยวอะไรอะไปแตะมันก็จะไม่กินนะครับเพราะมันจะเป็นส่วนเขาเรียกว่าไอเขาเรียกว่าเรธาตุของต้นไม้นะครับเรธาตุแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะหรือว่าลากจิ๋วนั่นเองนะครับคือลากจิ๋วแล้วก็อันนี้นะครับพ่อก็ปลูกไว้แล้วนะครับนี่ครับปลูกไว้แล้วอันนี้คือผมไม่รู้นะครับว่าปลูกพ่อปลูกไว้วันไหนแล้วนะครับเพราะตอนนั้นผมไม่ได้ดูทีนะครับพ่อปลูกเองนะครับอันนี้แล้วเราก็จะมาดูเป็นต้นมะเขือเทศกันเลยครับนู่นนะครับต้นมะเขือเทศที่พ่อเอาไปตั้งไว้นะครับตอนแรกพ่อมาตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วพอทีนี้พ่อให้ดูด้วยตอนแรกพ่อก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วมันไม่โดนอะไรมันไม่โดนดินเอ้ยมันไม่โดนแสงแดดพ่อก็เลยไว้ตั้งไว้ตรงนู้นนะครับมันไม่มีกระถางนะครับผมไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นต้นไอต้นหญ้าแล้วก็ต้นมะเขือเทศผมนะครับก็ประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็นี่ครับมาดูนี่ครับนี่คือถั่วที่แห้งแล้วนะครับนี่ครับเป็นประมาณนี้ผมหยิบให้ดูนะนี่นะครับประมาณนี้ครับเนี่ยก็จะปลูกได้นะครับอันนี้คือจะปลูกได้ในวันนี้2เม็ดนี้คือจะปลูกไม่ได้แล้วครับเพราะนี้ยังเปียกอยู่นะครับแล้วเราก็จะมาแกะดูกันอีกนะคะว่าจะมีอีกไหมมีอีกก็ถึงกับว่าโชคเดียวเลยเฮ้ยมีอีกอันนี้2 4 6 7 8 8เม็ดเลยน่าเยอะจริงเลยนะครับโชคดีมากกว่านี้ถ้าตรงไหนแข็งแปลว่าจะมีเม็ดใช่ไหมพ่อครับจริงๆด้วยว้าวตอนนี้น่าจะ9เม็ดแล้วเพราะวิกิ8ใช่ป่ะ8 9ไอ้ของขึ้นเหงื่อแตกแล้วอ่ะแล้วก็มาดูกันต่อคราวนี้เกะรัวๆเลยลองนับดูสิครับมีกี่เม็ดแล้ว10เม็ดแล้วตัวนี้วิกกี้ก็ยัง9กับ8อยู่วันนี้11แน่นอนนี่ครับ10เม็ด1เม็ดครับลองนับดูใหม่สิครับ1 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15แล้วผมก็จะพาไปดูต้นที่พ่อผมปลูกไว้แล้วนะครับนี่นะครับตรงนี้เลยที่มันจะเหี่ยวแล้วใช่ไหมพ่อครับจะเหี่ยวแล้วแล้วมีจุดหนึ่งที่เราฝังปลาไว้ตรงนี้นะตรงนี้เลยเราปลาที่ตายแล้วนะไม่ใช่ปลาที่ยังไม่ตายนะถ้ายังไม่ตายแล้วเอามาฝังซวยเลยก็จะไม่พ่อหาที่ถั่วที่มันดังเกล็บๆให้อีกดิเพราะน้องจะเอามาแกะให้ท่านผู้ชมดูอีกนี่ไงนี่ได้ไหม
ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ได้เหรอเม็ดหล่นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพ่อใช่ไหมครับมาเรามาเก็บกันต่อ13แล้วแล้วก็มาโอ้โหอันนี้ยาวเลยสงสัยไปพรุ่งนี้ได้นะครับเขียนแล้วก็น่าจะมีแหละอันนี้ก็เอาไปปลูกได้นะครับส่วนที่เป็นน้ำตาลใช่ไหมพ่อเราลากันก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งลาโอเคครับจบพีชยังครับอุ้ยจริงด้วยว่าเลยสี่โอ้โหดักเลยดักเลยดักเลยครับท่านผู้ชมดักเลยครับดักเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปก่อนที่ผมไปนำเสนอที่รถไฟตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนโมทีวีด้วยนะครับบ๊ายบาย